ว้ามาถึงก็เจอเลยนะครับจริงๆแนะนำนะครับไม่ควรเอาเซตเลอร์มาเดินตรงๆแบบนี้เนาะเราไม่มีทหารไว้กั้นเลยอ้าวโอ้การจัดอันดับคนที่มีเงินเยอะที่สุดนะครับซึ่งเราอยู่อันดับที่1เลยนะครับจากแต่ประเทศต้องพาเซตเลอร์เราหนีก่อนเราพ่อของรามคำแหงกษัตริย์แห่งสยามนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านเดินมาที่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yusodo Channel วันนี้เรามาในเกม Civilization ภาค5ซึ่งเราเลือกเล่นครั้งแรกเป็นพ่อขุนรามคำแหงแห่งสยามนะครับโดยตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจซึ่งหน้าตาคุ้นๆนะครับเห็นใครไหมไม่เหมียนนะฮะไม่พูดดีกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับเราลองมาดูรายละเอียดความสามารถของสยามกันนะครับว่าสยามเนี่ยเข้ามาในชายาพ่อปกครองลูกนะครับเป็นระบบการปกครองที่เราก็ได้เรียนกันมาอยู่แล้วนะครับซึ่งความสามารถพิเศษของเขานะครับก็คืออาหารวัฒนธรรมและความเชื่อจากรัฐอิสระนะครับที่เป็นพันธมิตรจะเพิ่มขึ้น 50% เลยนะครับมีสิ่งก่อสร้างพิเศษก็คือวัดซึ่งจะเพิ่มด้านวัฒนธรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์ 33% แล้วก็มียูนิตนะครับเป็นยูนิตพิเศษชื่อช้างพระนเรศวรนั่นเองนะครับถือเป็นยูนิตทางทหารที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยดีเลยเราได้อยู่ในป่าด้วยมาที่แรกครับกับกรุงสุโขทัยว้ามาถึงก็เจอเลยนะครับเจอรูนลักชัวรี่รีสอร์ทเรามีได้ถึง3อย่างเลยด้วยกันนะครับนี่ก็คือมีสไปซ์เนาะเครื่องเทศมีทองแล้วก็มีส้มอย่างแรกเราต้องมาสร้างโมนูเมนต์ก่อนนะครับอนุสาวรีย์เนาะเป็นหลักฐานว่าเราได้ตั้งเมืองนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะได้อะไรเอ่ยได้วิทยาศาสตร์นะครับได้การค้นคว้าเหมืองเดี๋ยวลองสำรวจกันไปเรื่อยๆนะครับรอบอาณาเขตเรามีอะไรบ้างโอ้เจอคอปเปอร์ด้วยเจอทองแดงนะครับเรามาเจอออตโตมันก่อนนะครับโอ้ยแต่เสียดายเนาะพอดีเราไม่มียังตอนนี้ยังทำการค้าอะไรไม่ได้นะครับการค้าเราทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องถามสารสัมพันธ์ก่อนเนาะซึ่งตรงนี้เราต้องมีเขาเรียกว่าไงพัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างแรกคือจริงๆเราสามารถตั้งสถานทูตไว้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือตอนนี้เราเริ่มตั้งแต่เอ็นเชียนเลยนะครับยุคโบราณเนาะซึ่งตรงนี้เรายังถ้าพูดถึงความเป็นจริงเนาะยุคโบราณเรายังไม่มีตัวอักษรเป็นของตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องค้นคว้านะครับจากวิทยาศาสตร์ตรงนี้เนาะเราต้องค้นคว้าความรู้ไปเรื่อยๆนะสร้างอะไรก่อนดีอันนี้ก่อนก็ได้อ้าวเจอกันอีกแล้วเจอฮั่นนะฮะอัตติล่านะเจอฮั่นนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอันตรายนะครับเป็นชนชาติที่มีนิสัยดุร้ายนะฮะดุร้ายเพราะว่าชอบประกาศสงครามถ้าเราไม่มีเขาเรียกว่าไงทหารหรือว่าทหารมีน้อยเนี่ยบอกได้เลยว่าเสียเปรียบนะฮะโดนเขาตีเอานะฮะเราต้องมีทหารไว้บ้างนะครับอันนี้เป็นในส่วนของโซเชียลพอลิซีนะครับก็คือเป็นการพัฒนาด้านทางวัฒนธรรมและสังคมเนาะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวแนะนำนะครับถ้าเราเริ่มต้นเกมครั้งแรกนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับแนะนำให้อดอปสองอันนี้ก่อน traditional กับ liberty เนาะซึ่ง tradition เนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของจำนวนประชากรเนาะลองดูได้เลยจำนวนประชากรตัวเมืองอันนี้เหมาะสำหรับคนเล่นแบบตินนะครับก็คือเล่นเมืองไม่เยอะสร้างเมืองไม่เยอะนะครับแต่ว่าอาณาเขตเราจะไปไกลเลยส่วน liberty นะครับเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเมืองแล้วก็การสร้างยูนิตเนาะทั้งคนงานก่อสร้างแล้วก็คนสร้างเมืองหรือ settler นะครับเนาะส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่าจะอดอปอันไหนก็แล้วแต่เลยนะครับ
ราจะสำรวจไปเรื่อยเนาะพื้นที่ที่เราได้นี่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะได้ทรัพยากรเยอะดีนะฮะได้คอปเปอร์ด้วยคอปเปอร์นี่น่าจะต้องไปแย่งกับแถวๆนี้น่าจะมีหั่นอยู่ใกล้ๆแน่เลยแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับสี่ย้อมห้าว้าวเราเจอรูนเยอะจังเลยนะคะเราโชคดีมากเลยเจอรูนเยอะมากๆต้องบอกก่อนว่าสุโขทัยเนี่ยเหมาะกับการเอายังไงดีอะถามว่าเหมาะกับทหารไหมก็เหมาะแต่ถามว่าจะเหมาะกับชนะด้วยวัฒนธรรมซะมากกว่านะครับซึ่งเกมนี้ชนะได้หลายรูปแบบเนาะได้ทั้งวัฒนธรรมที่เราได้ค่อนข้างโอเคนะถ้าไม่ติดว่าอยู่กับปารกชัดเนาะนี่จริงติดอยู่กับจังเกิลนี่ดีอย่างนึงนะครับก็คือถ้าในยุคต่อไปเนาะเราจะได้วิทยาศาสตร์เพิ่มเยอะมากๆเลยนะฮะเปรียบเสมือนก็คือดีกว่าติดภูเขานี่แค่ทหารเรากองเดียวนะโอ้โหสำรวจไปได้ไกลเหมือนกันนะฮะเนี่ยเราต้องไปถึงรูนให้ได้ก่อนท่านนะครับใครจะถึงก่อนกันนะครับเราน่าจะถึงก่อนแหละใช่ไหมโอ้ดีเลยวายโอ้โหเราไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูแล้วนะครับของคนป่าว้าวอันนี้มาสู่การจัดอันดับนะครับซึ่งตรงนี้เรามันจะการจัดอันดับคนที่มีเงินเยอะที่สุดนะครับซึ่งเราอยู่อันดับที่1เลยนะครับจัดแบบประเทศเดี๋ยวเราหนีออกมาก่อนเดี๋ยวโดนตีรอแข็งแกร่งก่อนนะฮะเราจะเข้าไปตีแคมป์พวกเขาเจอเยอะมากเจอเก่งนะฮะเจออียิปต์อีกแล้วนะฮะตอนนี้แสดงว่าเมืองอยู่ติดกันแถวๆนี้แหละเราต้องรีบจับจองพื้นที่ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโดนแย่งไปนะฮะมาก่อนได้ก่อนนะฮะเกมนี้ช่วงแรกอะครับต้องรีบตั้งแผงนี่งั้นเราจะเสียเปรียบมากๆเลยเนาะอันนี้ขอสร้างคนงานก่อนนี่เราขอหนีก่อนฮะเดี๋ยวจะโดนตีเหมือนเขาว้าวมีโอ้โหมีซิลด้วยนะครับซิลก็คือผ้าไหมเนาะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะว่าทำไมผมว้าวเพราะว่าทรัพยากรพวกนี้ครับเป็นทรัพยากรพิเศษเนาะให้ทั้งความสุขเนาะต้องไปดูดีนะครับให้ทั้งความสุขแล้วก็เงินแล้วเราก็สามารถมันเป็นทรัพยากรที่แบบลักชัวรี่อ่ะเนาะเราสามารถเอาไปค้าขายได้นะฮะแตกต่างจากพวกกล้วยพวกข้าวอย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกกินพวกนี้เป็นทรัพยากรแบบเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนาะตอนนี้เรามาเจอมาบุกเขาไฟฟูจินะฮะแล้วก็มีซิตี้สเตทด้วยฟูจิควรจะไปอยู่กับญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่กับประเทศอะไรแล้วมาสู่เกมนี้เราต้องลืมโลกความจริงไปสักพักหนึ่งก่อนนะฮะมันเหมือนกับเราเขียนประวัติศาสตร์ใหม่กันเลยทีเดียวเจอกับบรัสเซลนะฮะบรัสเซลคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าบรัสเซลนี่คือเมืองหลวงของประเทศอะไรเมืองหลวงของเบลเยียมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราขอแอบย่องเข้าไปข้างในนิดนึงนะฮะแนะนำนะฮะถ้าเป็นยูนิตทหารเราไม่ควรเดินเข้าไปในอาณาเขตของซิตี้สเตทนะครับเดี๋ยวจะทำให้เขาโกรธเอานะฮะซิตี้สเตทนี่คือพื้นที่มันไม่ได้กั้นเราไว้นะครับเดินเข้าออกได้ตลอดเลยเข้านอกออกในได้ว้าวเจอแล้วเธออยู่นี่เองเดี๋ยวลองสำรวจดูรอบดูก่อนแล้วกันเนาะสำรวจคู่แข่งนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเราได้เจอความเชื่อเราได้ความเชื่อแล้วนะครับตรงนี้เลือกอะไรดีถ้าเป็นบ้านเราก็คือศาสนาผีนับถือผีนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อพื้นเมืองพื้นบ้านแนะนำดูพื้นที่โดยรอบก่อนเนาะก่อนที่จะเลือกในเรื่องของความเชื่อและศาสนานะครับเกมนี้ไม่ต้องใช้ความคิดนิดนึงนะครับผู้ชมต้องขออภัยด้วยถ้าหากแบบใช้เวลาเลือกนานนิดนึงเนาะโอ้ยตัวนี้คิดไม่ออกเลยว่าจะเลือกอะไรดีอันนี้คือถ้าชนชาติอื่นเลือกไปแล้วเราก็ไม่สามารถเลือกได้เนาะเป็นจังเกิลไทยละกันถ้าเราอยู่จังเกิลเราจะได้วัฒนธรรมเพิ่มนะครับเนาะจะได้มาอาดับโพลิซีกันเยอะๆนะครับคาเลนเดอร์ว่าเราจะมีปฏิทินใช้กันแล้วนะฮะจะได้รู้วันรู้คืนกับเขาสักทีนึงนะฮะ
แถวนี้ยังไม่มีใครเก็บรูนนะฮะเสร็จเรานะฮะเอ๊ะแถวนี้บาบาเรียนเยอะจังแนะนำนะครับในบริเวณไหนที่แบบว่ามีทรัพยากรเยอะๆเราควรจะไปตั้งเมืองเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราแบบสมมติว่าเราได้ทรัพยากรใดทรัพยากรหนึ่งอย่างในบริเวณนี้เรามีสไปซ์เรามีเครื่องเทศอ่ะเราควรจะเก็บพวกเครื่องเทศเนี่ยให้หมดเลยเป็นของเรานะครับไม่ควรให้ประเทศอื่นได้ไปถ้าพอเขาได้ไปแล้วนะมันจะไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าคือมันจะค้าขายอะไรกับเขาไม่ได้ไงมันก็จะเสียเปรียบนะพวกความได้เปรียบเราต้องเก็บทรัพยากรพวกนี้ให้มันเกลี้ยงนะครับมาแล้วเราก็ได้คนสร้างเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างเมืองแรกตรงไหนดีสร้างแถวๆนี้แล้วกันเนาะโอ้โหแบบรายล้อมมากเลยอะบอกเลยดีมากตอนนี้ทหารเราโดนล้อมออกมาไม่ได้สงสัยต้องแอบเข้าไปในซิตี้เซตหน่อยแล้วล่ะจริงๆแนะนำนะครับไม่ควรเอาเซตเลอร์มาเดินตรงๆแบบนี้เนาะควรจะมีทหารมาคุ้มกันด้วยเป็นสเกลอย่างน้อยสเกลก็ยังดีนะฮะแต่ว่าเราเปรี้ยวมากนะฮะนั่นไงพูดถึงก็มาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะโดนคนป่ามากำราบแบบนี้นะต้องรีบหน่อยนี่โดนล้อมอยู่น่ากลัวมากจะโดนลุมนะฮะแล้วทุกคนไปอยู่ในวงล้อมนะพยายามเดินอ้อมไปก่อนหนีมาก่อนจ้าคาเลนด้านี่พออดอปได้มันจะได้สโตนเฮนด้วยนะครับเราสามารถสร้างสโตนเฮนสร้างงานจากหินเนาะแล้วก็ในส่วนของเปิดความสามารถในการทำสวนนะครับไม่รอดนะฮะโดนตีอยู่ดีตายได้เลยนะฮะช่วงแรกบาบาเรียนคือแบบโหดมากโหดสัตว์คือน่ากลัวเลยนะครับผมว่าเราหลบนะฮะเล่นเกมซ่อนแอบนะฮะเดินหนีกันไปเรื่อยๆเราไม่มีทหารไว้กั้นเลยอ้าวโอ้โหเสี่ยงมากๆเลยนะครับเนี่ยเราต้องหนีก่อนนะฮะต้องพาเซตเลอร์เราหนีก่อนจบข่าวไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเก็บคืนผลพวงจากความประมาทนะฮะถ้าใครถามว่าประเทศไทยเหมาะกับเล่นแบบไหนเหมาะกับเล่นแบบตินนะครับเหมาะกับเล่นแบบว่าเมืองมีไม่กี่เมืองถ้าจะสเกลไปตีคืนเนาะแต่สเกลนี่ความเป็นจริงคือแบบตีเบามากเล่นแบบงงๆนะฮะเดินผิดบ้างอะไรบ้างงงมากโอ้โหคนของเราก็จะโดนรวบอยู่แล้วนะฮะเราจะมาเก็บทองได้หรือไม่ต้องหน้ากันนะต้องหน้ากันใครจะอยู่ใครจะไปอยู่ดีนะฮะต้องอย่าให้เขาเก็บไปได้นะเดี๋ยวเราสร้างทหารไว้สักหน่อยดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเราไม่ประมาทอีกแล้วนะครับเราจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากนะฮะเก็บคนเข้าเมืองก่อนช่วงนี้หลับไปก่อนจะรอดไหมอาให้ทายโหดขนาดนี้นะฮะแค่เมืองหลวงก็ยังจะไม่รอดเลยนะฮะตอนนี้ทหารยังต้องหนีนะเอาจริงๆหมดลายมากทำเลที่เราอยู่นี่ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะบาบาเรียนเยอะมากเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนสุดๆแล้วต้องด้อมๆมองๆแถวๆนี้ไว้ก่อนนะกันใครตีเอาคุณของเราไปนะฮะถ้าสมมติว่าประเทศอื่นมาตีแคมป์บาบาเรียนแตกนะครับเขาจะได้เงินแล้วก็จะได้แบบพวกคนที่โดนยึดไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาสามารถเลือกได้เนาะว่าจะคืนเราหรือเปล่านี้เป็นการจัดอันดับประเทศไหนที่มีผลผลิตเยอะที่สุดเราอยู่อันดับ3นะนี่ขนาดว่ามีประเทศเดียวนะทำอะไรไม่ได้เสียจุยได้แค่ดำดำมองๆตอนนี้เมืองเราสร้างสิ่งก่อสร้างพิเศษได้แล้วนะครับจริงมหัศจรรย์จะไหวไหมจะทันไหมทุกคนเนาะขอสร้างเกรดไลบรารีแล้วกันจะได้วิทยาศาสตร์เพิ่มนะ16เทิร์นนะฮะจะไหวไหมฮะนี่ขอเทิร์นฮิลสักหนึ่งเทิร์นนะครับก่อนจะออกไปตีค่ายบางระจันอ๋อไม่ใช่ตีค่ายให้แตกนะฮะเอ้ามีคนโดนสร้างไปแล้วอ่ะเสียดายนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงนี้เอาไว้ก่อนมันต้องแย่งกันสร้างนะครับไม่อย่างนั้นแบบว่าเดี๋ยวจะโดนคือเขาเรียกว่าไงอ่ะสิ่งมหัศจรรย์มันก็ต้องมีได้ประเทศเดียวใช่ปะล่ะอย่างพีระมิดเนี้ยไม่มีสองสามประเทศมันก็ไม่ได้ถูกต้องปะมันก็ต้องตามนี้อยู่แล้วนะครับมาอีกแล้วนะฮะเจอตลอดเลยนะฮะไม่เคยได้อยู่มีความสุขกับเขานะฮะบ้านนี้เมืองนี้อยู่ยากนะฮะ
บาบาเรียนเยอะจริงๆเยอะเหมือนผีหลอกหลอนกันเหลือเกินดูสิแล้วมีการสร้างยูนิตมาใหม่ด้วยนะเราจะต้องปกป้องบ้านเมืองของเราก่อนเนาะเป็นอย่างแรกไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวทางนี้ให้นักธนูจัดการไปก่อนนะโอ้โหแบบนี้ก็ยังไม่ได้นะฮะเอามากั้นไว้ก่อนเดี๋ยวนักธนูเราโดนตีนะฮะนักธนูเป็นยูนิตที่บอบบางเนาะเป็นตีไกลดังนั้นจะเสียเปรียบพวกตีใกล้นะสโตนเฮนของอีฟสร้างไปแล้วนะอีฟเขาจะสร้างพวกวันเดอร์เก่งมากนะฮะเพราะว่าคือความสามารถพิเศษของเขาคือการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างได้ไวนะฮะนี่เราได้คนงานมาเพิ่มแล้วนะครับแต่ว่าเมืองที่2ของเรายังไม่เกิดเลยนะฮะเดี๋ยวเราขอตีค่าให้แตกก่อนนะครับเราก็จะได้เงินมา16โกนะฮะได้น้อยมากนะครับค่านี้ปกติเขาต้องได้30กันปะเราจะมีทองใช้แล้วนะครับทุกคนต้องเอามาพัฒนาบ้านเมืองสักหน่อยนะครับกรุงสุโขทัยเราจะอยู่รอดไหมนะฮะโดนบาบาเรียนล้อมซะขนาดนี้จะตายอยู่แล้วนะฮะสเกาของเราพยายามอยู่ห่างๆไว้นะฮะแล้วก็มีตัวชนสักตัวหนึ่งผมเป็นคนแบบไม่ค่อยสร้างทหารเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเปลืองด้วยแหละแล้วก็อย่างคือไม่ค่อยชอบสงครามเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าใครมาตีเมืองเรานี่คือโดนจัดเต็มนะฮะกระมิดกระเหมียนมากนะฮะมียูนิตกันอยู่แค่นี้นะฮะแล้วโดนไม่รอดนะฮะเจอเราจัดการไปได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาแล้วนะครับตอนนี้เราโดนท่านกลับมาเจรจาด้วยบอกว่าเราเนี่ยไปกินพื้นที่เขานะฮะเกิดการกังซีนกันเกิดขึ้นนะฮะบอกว่าอย่ามาสร้างที่ฉันนะนะฮะซึ่งตรงนี้เรามีทางเลือกในการตอบได้เนาะเราจะตอบว่ายังไงดีครับท่านผู้ชมตอบว่าขอโทษนะคือเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะเอาติดกับเธอในอนาคตอะไรอย่างนี้หรือจะตอบว่าก็เรื่องของฉันจะสร้างตรงนี้มีอะไรปะก็ไม่ต้องคิดว่าผมจะเลือกแบบไหนครับแน่นอนครับเป็นแบบหลังนั่นเองนะฮะเราโนสนโนแคร์มากเลยนะฮะตอนนี้เชิดได้เชิดนะฮะช่วงแรกไม่มีใครเคลมพื้นที่แล้วก็เคลมกันไปให้เต็มที่นะฮะจริงๆหลักการสร้างเมืองที่ดีคืออย่างน้อยถ้าไม่ติดแม่น้ำก็ต้องติดทะเลนะครับเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับอาหารนะครับถ้าเราไม่สร้างเมืองเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะจริงๆผมมันเป็นเกมนี้มันจะเป็นบล็อกเนาะเนาะผมซ่อนไว้อยู่จริงๆมันจะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับเนาะยังเป็นตารางแบบนี้เลยแหละแล้วก็ถ้าเราเอามือไปชี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าที่อย่างเมืองติดแม่น้ำอย่างเงี้ยคือด้านมุมขวาล่างนะคะก็จะเห็นว่ามันจะได้อาหารกับผลผลิตเยอะขึ้นนะครับเนาะซึ่งถ้ามันเป็นพื้นดินเปล่าๆแบบเนี้ยเห็นไหมมันก็จะได้แค่นี้เนาะคือถ้าในอนาคตมันจะมีการพัฒนาที่ดินนะครับก็คือจะได้แบบผลผลิตเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราสามารถเอานำมาใช้ได้แล้วก็เอ็นเกมกันก่อนเนาะมีผู้บุกรุกนะฮะมาตีเมืองแถวนี้เราต้องไล่รีบๆไล่เคลียร์นะฮะเคลียร์พวกบาบาเรียนกันพวกคนเถื่อนเต็มเลยดูสิตรงนี้ก็มีเดี๋ยวข้างล่างนี้ก็น่าจะมีค่ายหนึ่งนะฮะแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะมีเมืองกันชนไว้สักหน่อยเพราะว่าฮั่นเนี่ยเป็นชนชาติที่ชอบสงครามเอามากๆเลยนะครับอันนี้เราขอเพิ่มความสามารถดีกว่าอันนี้เราฮิลได้เลยนะครับคือเวลาแบบว่ามีคนมีพวกแบบศัตรูเราเข้ามาเมืองเราก็สามารถโจมตีได้อยู่แล้วเนาะเป็นเหมือนยูนิตหนึ่งเลยแหละแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าไงสิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองนะฮะก็อย่างเป็นพวกอย่างเช่นพวกป้อมปราการเรามีไหมเรายังไม่มีนะฮะไม่มีกำแพงอะไรต่างๆนะครับได้12มานี่ก็เยอะแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเราสร้างป้อมสร้างกำแพงเมืองมันก็จะดีขึ้นกว่านี้นะครับนะเรามาเจอสเกาของฮั่นโดนรุมยำอยู่นะฮะตอนนี้สเกาเรายังไม่ได้ทำหน้าที่การเป็นนักสำรวจที่ดีนะฮะตอนนี้เอาเขาไปสำรวจก่อนนะฮะเขามาเฝ้าเมืองเหมือนเป็นทหารเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาช่วยเคลียร์ตีค่ายให้แตกกันนะครับอันนี้เราฮิลสำเร็จแล้วนะฮะทหารเราเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งค่ายนะฮะแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวเราจะสร้างอีกเมืองนึงกั้นตรงนี้ก่อนกั้นเมืองกันเมืองหลวงเราเป็นกั้นระหว่างฮั่นกับเมืองของเราเมืองหลวงของเราเนาะไม่อย่างนั้นนะฮะโดนตีแตกง่ายๆเลยนะครับอันนี้มีการจัดอันดับอยู่แล้วนะครับตอนนี้ most wonderful people นะฮะวัดจากอะไรวัดจากคนที่สร้างสิ่งก่อสร้างไอ้
สิ่งมหัศจรรย์นะฮะก็จะมีอียิปต์กับประเทศปริศนาอีกหนึ่งประเทศนะฮะส่วนเรานะฮะไม่ได้สร้างอะไรเลยอยู่รองท้ายนะครับนี่เราก็มาสำรวจพื้นที่เรื่อยๆนะครับต้องสำรวจไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เจอเพื่อนบ้านเนาะเจอประเทศต่างๆนานาโอ้เราเจอยูนิตที่แข็งแกร่งกว่าเราอีกนะครับเนี่ยต้องตีเขาไว้ก่อนนะครับพอเขามาตีแบบว่านักธนูเราเนี่ยบอบบางมากเลยตีทีเดียวน่าจะตายได้เลยนะเป็นไปได้นี่ให้หนีให้ไกลก่อนเดี๋ยวเราจะได้สร้างเมืองใหม่แล้วนะครับโดนตีจริงๆด้วยนะไม่ต้องสืบนะดูสิคนเดียวแทงเอาและตอนนี้เราออกจากยุคดำบรรพ์เข้าสู่ยุคโบราณหรือคลาสสิกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเกม Civilization ภาค5ผมเล่นไปนี่ก็เพลินมากเลยนะครับเล่นแป๊บเดียวกินเวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วผมจะขอตัดพาร์ตตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากให้นานเกินไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อซะก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมหากมีคำติชมหรือคำถามเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องยูโซโดของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ